เดี๋ยวเราลองไปฟังนักวิเคราะห์การเมืองนะครับคุณจตุพรพรหมพันธุ์ครับมาวิเคราะห์เรื่องนี้ครับไอ้เรื่องตบสัตว์เรื่องประกาศจับมือไม่จับมือเนี่ยไอ้นี่ก็ทุเรศตามลำดับอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นักประชาธิปไตยเฮงซวยทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ไม่ต้องเผาผีกันต่างคนต่างอยู่กันอยู่แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะคุณมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะว่ามันชนะนะวันเนี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองคือฝากฝั่งประชาธิปไตยกำลังจะได้ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังไปทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายทั้งหลายสมองหมาปัญญาควายชัดคือต้องด่าคำนี้เลยคือผมนี่จำบรรยากาศตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก่อนการยึดอำนาจผมก็เป็นคู่เจรจาหลักในฐานะประธานนปช.ในขณะนั้นยังจำวันเวลาของการยึดอำนาจได้เลยการปฏิบัติการของสว.ซีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยลงมืออย่างรวดเร็วมากในระยะเวลาก่อนเที่ยงซึ่งก็ได้ผลสรุปภายในเวลารวดเร็วความจริงก็แค่มารับคำสั่งครับไม่ได้มาปรึกษาหารืออะไรให้เสียเวลาว่าให้โหวตเลือกเสียตาถามจริงๆบรรดานักประชาธิปไตยที่สู้กับการยึดอำนาจเราควรไปขอบคุณพลเอกประยุทธ์ตามคุณเศรษฐาหรือไม่และควรจะดีใจกับที่มาของรัฐบาลแบบนี้หรือไม่เพราะไอ้ความที่เป็นนักประชาธิปไตยสกปรกเนี่ยความจริงก็ไม่ได้สู้แมวอะไรทั้งหลายหลายคนจำนวนมากนี่ดูระริกระรี่อย่างกับ อย่างกับตัวเองเป็นเองอย่างนั้น ลืมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราสู้เรื่องอะไรกันให้บ้านเมืองได้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีคนตายกันทุกฝ่ายเต็มกันไปหมดแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งนี่นะครับเขาก็มาดีกันความจริงเขาดีกันมาตั้งแต่ต้นเขาดีตลอดอยู่แล้วเขาดีกันตลอดเวลาไอ้ประชาชนต่างหากแล้วที่ไปทะเลาะแทนเขาอะนะครับไปทะเลาะจนกระทั่งนำพาไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของทุกฝากฝ่ายในวันนี้เป็นยังไงล่ะพี่น้องหมากันหมดไหมเนี่ยการจัดรัฐบาลมันไม่ได้ข้ามขั้วธรรมดานะแต่ว่าการวางมือของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือการวางมือและส่งให้เศรษฐาทวีสินนะเพราะถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ลงมือเนี่ยนะครับกับสว.ชุดของตัวเอง152เสียงเนี่ยซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจอย่างครบถ้วนในวันที่22พฤษภาปี57วันนี้เมื่อวันที่24สิงหาคมปี57พลเอกประยุทธ์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกวันนี้นะวันนี้ครบ9ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยคือบรรดาพี่น้องประชาชนคือหลักการวันนี้บ้านเมืองมันหมดแล้วนะไอการที่จะกลับไปสู้ร่วมกันกับไอมนุษย์บางจำพวกเนี่ยผมไม่คิดละถือว่าก็ตายกันไปก็คิดจะเผาผีหรือไม่เผาผีก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะหาหลักอะไรไม่ได้เลยของบ้านเมืองคือผมสงสารคนที่ตายที่เจ็บว่าเฮ้ยมันอะไรวะนี่ว่าวิเคราะห์ชั้นต่ำซามที่สุดแล้วมันยังเจอต่ำซามกว่าก็คือหมายความว่าและไอ้คนที่ย่อยบอกทักมึงภาคภูมิใจใช่ไหมที่ได้เสียงสนับสนุนจากสว.ของพลเอกประยุทธ์นอกจากจับมือกับลุงแล้วเนี่ยระบัดสัตว์เบื้องต้นมีอะไรสง่างามบ้างลองดูรายชื่อแต่ละคนสว.ดิก็เนี่ยเมื่อวานไปรายการในกรมชลึกไอ้วราวิทย์ก็นั่งนั่นนั่นใช่ทั้งนั้นอ่ะใช่คือคณะคสช.เลยก็ไอ้คนประกาศยึดอำนาจทั้งแผงกับข้างประยุทธ์อ่ะไม่เว้นใครแต่ประยุทธ์ไม่ได้เป็นสว.ไม่ได้โหวตก็น้องชายไงคือการเมืองเนี่ยพอมันมาดูย้อนหลังเรื่องราวต่างๆเนี่ย
มันก็จะพรั่งพรูมันจะมีรายละเอียดมากมายเราบางทีเรามองโลกในแง่ดีเวลาสู้ในสนามรบเราไม่คิดอะไรว่าเราคิดอย่างเดียวคือการต่อสู้แล้วก็เสร็จแล้ววันนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาจนกระทั่งเส้นทางตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้นะมันคือเรื่องเดียวกันหมดนะแล้วก็ท้ายที่สุดคือกลายเป็นว่าประชาชนก็คือเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์เพื่อบรรลุผลในแต่ละสถานการณ์ค่ะนะครับทั้งระหว่างทางรอยต่อก็เกี้ยเสียกันตลอดทางคุณจตุพรพรมพันธ์นะมาวิเคราะห์นะครับว่ามันจะเข้าข่ายทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นภาพจิ๊กซอที่ต่อให้เห็นว่านายกเศรษฐานะครับจากเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับนายกประยุทธ์นะครับซึ่งยึดอำนาจมาจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณจตุพรก็เลยตั้งคำถามมาว่าอ้าวแล้วไอ้พวกที่ผ่านมาที่ออกไปสู้เพื่อต่อต้านยึดอำนาจเนี่ยทั้งเจ็บทั้งตายบางคนตายในคุกเศรษฐกิจครอบครัวล้มละลายเนี่ยแล้วมันสู้ไปเพื่ออะไรท้ายสุดเนี่ยก็มาจับมือกันแล้วก็คุณจตุพรก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้ตอนจบล่วงหน้าหรือเปล่าว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็เลยตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าแล้วที่ผ่านมาจะสู้เพื่ออะไรนะครับแล้วประชาชนหรือว่าเป็นแค่หมากตัวหนึ่งนะครับในการที่ให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยบรรลุผลแต่ละสถานการณ์นะเดี๋ยวเรารอดูตอนต่อไปแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15 ตุลาคมนี้